ค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะ Next Company นะคะที่ทำให้พวกเราทั้ง4คนได้มารวมตัวกันกับคอนเสิร์ตที่นึกไม่ออกเลยอ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆคือความสนุกสนานและก็เพลงเพราะๆนะคะกับคอนเสิร์ต Jennifer Kim Diva Chinatown นะคะก็ครั้งแรกครับที่ออฟได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันกับทั้งพี่เบนแล้วก็ทั้งพีทครับแล้วก็จริงๆแล้วเราต่างคนเคยทำงานร่วมกันอยู่แล้วแต่ว่าแค่แยกคู่กันไปแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นการรวมตัวกันจริงๆเพราะฉะนั้นเอาว่าความสนุกมันต้องมีแน่นอนครับแล้วก็เรื่องของเพลงเพราะไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าพวกเราทั้ง4คนก็เป็นนักร้องที่เก่งมากๆอยู่แล้วรับรองว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆแล้วก็ผมมั่นใจว่ามันจะต้องบ้าบอคอแตกมากเลยครับปกติก็เป็นคนไม่มีสมาธิอยู่แล้วจำเนื้อไม่ค่อยได้อยู่แล้วและอีกคนพวกเนี้ยมันเก่งมากแล้วมันจะสามารถทำให้เราเสียสมาธิกับคำพูดบ้าๆบอๆถ่ายรูปนี่ยังปวดหัวกันมากเลยค่ะไม่นึกไม่ออกว่าวันที่ยืนอยู่บนเวทีพร้อมๆกันมันจะเละตุ้มเป๊ะไปถึงไหนค่ะแต่สนุกแน่ๆรีบมาดูนะรีบมาดูเลยนะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้อาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายในชีวิตของพี่คิมก็ได้ครับบอกว่ารุ่นนี้นะคือถ้าเกิดว่าล้มหรือว่ามีอะไรผิดพลาดนิดนึงนะโอ้โหมีรับมหานางสายยางแน่นอนจ้า นอนยาวบอกเลยนอนยาวจ้าต้องทำงานแล้วจ้านอนสบายคอนเสิร์ต Jennifer Kim Diva Chinatown นี่จัดขึ้นที่ Royal Dragon Hall ครับผมวันเสาร์ที่23นะครับกุมภาพันธ์นี้ห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าตอนนี้บัตรมีขายแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับเดี๋ยวก่อนหน้าน้องพออยู่แล้วนะครับ